โยเฮลโลสวัสดีกันด้วยนะครับพี่น้องชาวไทยทุกคนวันนี้เนี่ยกลับมาอยู่กับผมกันอีกแล้วนะครับทุกคนจำเกมที่มีชื่อว่าดีโวเคนได้ไหมที่ผมเนี่ยมาทำคลิปไปเมื่อไม่กี่วันที่แล้วนะครับก็วันนี้เนี่ยเขาก็ได้มาประกาศวันเปิดแบบเป็นทางการแล้ว wow. เวลาที่ประกาศเนี่ยก็ไม่กี่ชั่วโมงที่แล้วนะหรืออาจจะไม่ถึงชั่วโมงมั้งเออถ้านับจากตอนที่ผมอัดคลิปตอนนี้นะเป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนกว่าๆวันนี้เนี่ยโอ้โหแม่งถือว่าเป็นวันที่ดีที่สุดในชีวิตแล้วนะวันที่ดีโวเคนแม่งประกาศวันเปิดเนี่ยกูจะได้นอนหลับอย่างสบายใจสักทีว่าดีโวเคนมันจะไม่เปิดตอนผมนอนอยู่นะครับก็เราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับนี่นะครับอันนี้เนี่ยเป็น Twitter Official ของเกมดีโวเคนนะครับนั่นก็คือดีโวเคนนั่นเองเออนั่นแหละก็เขาก็ประกาศวันเปิดแบบเป็นทางการมาแล้วนั่นก็คือวันที่20 เดซ็มเบอร์ 2021หรือว่าอีก3วันนะครับถ้าเกิดนับเป็นเวลาของต่างชาติเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะแล้วก็เขาจะปล่อยดิสคอร์ดออกมาเนี่ย1วันก่อนเกมเปิดนะครับก็ไปรีบๆเข้ากันนะครับก่อนดิสคอร์ดแม่งจะเต็มผมว่าแม่งเต็มแน่เออวันที่19นะครับของเขาเนี่ยเขาเขียนเอาไว้ประมาณนี้เออ The Deep Call นะครับการเรียกร้องจากอะไรประมาณแบบจากใต้ทะเลอะไรประมาณนี้นะครับเสียงเรียกจากใต้ทะเลเหรอก็พอมาอ่านคอมเมนต์มันก็มีแต่คนไฮนะครับอะไรประมาณนั้นแหละเหมือนผมอะเกมมันจะเปิดแล้วนะหลังจากที่รอมาประมาณ3ปีเออตั้งแต่ช่วงโลกเปิดแรกๆนะครับก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันนะว่ามันกำลังจะเปิดแล้วสุดยอดไปเลยก็มาลุ้นกันนะครับว่าเกมเนี่ยจะราคาเท่าไหร่แต่ก็ผมก็แนะนำให้เตรียมไว้ประมาณ400-800โลบักนะครับแต่เห็นมีคนบอกว่ามันแค่400นะครับก็นั่นแหละเตรียมเอาไว้ให้พอแล้วกันทุกคนเอาล่ะหลังจากที่ผมพูดหลายๆอย่างแล้วเนี่ยถึงผมจะบอกวันที่เกมเปิดไปแล้วเนี่ยแต่ว่าผมก็ยังมีอะไรจะพูดอีกนะนั่นก็คือผมอยากจะมาคุยกับทุกคนนะครับเรื่องของ Deep Woken นะว่าทุกคนเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างนะเกี่ยวกับ Deep Woken เนี่ยในช่วงที่กำลังรอเกมเปิดเนี่ยก็ใครมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็ลองคอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับแต่เดี๋ยวผมเนี่ยจะพูดความคิดเห็นของผมนะเกี่ยวกับเกม Deep Woken เนี่ยว่าทำไมผมถึงอยากเล่นนะครับแล้วยิ่งช่วงหลังๆวันนี้เนี่ยมันทำความอยากเล่นของผมมันก็เพิ่มยิ่งกว่าเดิมถามว่าเพราะอะไรเพราะอะไรใช่ไหมครับเพราะยูทูบเบอร์เขาเริ่มลีกมาแล้วนะครับหลังๆเนี่ยว่าไอ้ Deep Woken เนี่ยมันระบบมันเป็นยังไงนะแล้วพอผมไปศึกษามาจริงๆเนี่ยมันก็น่าเล่นนั่นแหละเออแต่เอาจริงๆนะไอ้คนที่มาลีกเนี่ยเออโคตรจังไรเลยนะไอ้ลากุสเตอร์เขาก็บอกอยู่นะว่าห้ามลีกนะบางคนมันก็ยังเอามาลีกกันได้นะครับกลัวโดนแบนนะผมก็ไม่เข้าใจนะเออแต่บางคนเนี่ยก็ลีกแบบไม่ได้ตั้งใจนะครับดูอย่างเช่นในคนเนี้ยเขาจะถ่ายมิดอลนะครับแต่ว่าเหมือนเขาเนี่ยจะปรับเป็นส่วนตัวไม่เป็นนะเออมันถ่ายมิดอลแล้วมันก็ปรับเป็นสาธารณะนะครับแล้วมันก็มีคนเจอแล้วก็เอาลง YouTube นั่นแหละก็ถือว่าสุดยอดนะเป็นการลีกแบบไม่ได้ตั้งใจ ก็แค่นั้นแหละครับแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับบางทีมันก็มีเฟกนิวอะไรออกมาว่าดีโวเคนมันจะเลื่อนไป2022อะไรแบบนี้นะครับมันโคตรคลิกเบตอ่ะผมก็กดเข้าไปดูแต่สุดท้ายมันก็ไม่ใช่นะครับเออแล้วก็ความคิดเห็นของผมได้เกี่ยวกับเกมดีโวเคนเนี่ยมันเป็นแบบยังไงอ่ะมันเหมือนเป็นเกมที่แปลกใหม่ที่สุดที่เคยมีมาในโรบล็อกเลยนะครับท่านผู้ชมลองคิดดูดิมันเป็นเกมที่มีสเตตอะแล้วก็เหมือนเป็น RPG แฟนตาซีใน Roblox อะครับที่มันแบบระบบ PVP ดีอะแล้วก็มีความ make sense มีอะไรแบบPVP ไม่เวอร์ครับไม่กระโดดกับอากาศตีกันบนอากาศอะไรประมาณนั้นนะเออให้อารมณ์แบบโลกไลเอ็นนะแต่ว่าคอมแบทมันไม่เวอร์เท่าโลกนะอย่างเช่นจะให้ผมเทียบนะโลกไลเอ็นเนี่ยมันจะมีพวกอบีใช่ไหมครับก็อาบีเนี่ยโลละเอเนี่ยมันจะฟันเร็วแล้วก็ดาเมจแรงๆใช่ไหมตีทีกระเด็นบล็อกไม่ได้ด้วยมันไม่ต้องบล็อกหรอกเออแต่ดีโวเคนเนี่ยคอมแบทมันจะเหมือนมันจะช้าลงมาหน่อยนะแต่ว่ามันทำให้สนุกขึ้นนะครับลองคิดดูแบบการสู้กันรอบนึงเนี่ยมันจะใช้เวลานานขนาดไหนนะครับแต่มันก็ไม่นานมากนะแบบมันมีระบบแพรี่มีระบบตีระบบบล็อกอะไรอย่างเงี้ยเอาลองคล้ายๆเฟกโวเคนนะหรือไม่ก็ท่านผู้ชมก็ลองไปเปิดคลิปของยูทูบเบอร์ชาวต่างชาติที่เขาเอาเกมเพย์ PVP มาให้ดูแล้วเนี่ยลองไปดูกันได้นะว่าเวลาสู้กันเนี่ยมันจะให้อารมณ์ยังไงนะครับ
แล้วตอนนี้เนี่ยผมก็ได้วางแผนกับเพื่อนๆของผมกันเอาไว้แล้วนะว่าใครจะเล่นสายอะไรกันบ้าง ผมก็รอเพื่อนผมเล่นๆไว้นะว่าให้มันเนี่ยไปเป็นอะไรอ่ะเป็นวิสนานะให้มันไปทางคราฟยาอย่างเดียวอ่ะตอนเพื่อนสู้กันก็ให้มันคอยโยนน้ำยาอย่างเดียวนะว่าถึงจะมาช่วยนะก็ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรอยู่แล้วนะไปคอยโยนน้ำยาจะดีกว่าหรือไม่ก็ไอเกมนี้เนี่ยมันให้ถืออาวุธสองมือได้ใช่ไหมผมก็บอกให้มันไปถือโล่สองอันนะแล้วก็มายืนเป็นโล่เนื้อให้นะนั่นแหละเป็นไงแผนการโคตรดีเลยให้เพื่อนเป็นโล่เนื้อให้นะถือโล่สองอันไปไหนๆก็จะไม่คิดจะสู้กับใครอยู่แล้วก็ถือโล่ไปนะหรือไม่ก็ผลทางที่สองก็คือไปโยนน้ำยาอยู่ข้างหลังนะคอยโยนน้ำยาบับเพื่อนนั่นแหละเป็นกัปตันไปเลยคอยสั่งอยู่ข้างหลังไปเลยหัวหน้าท่านหัวหน้าแล้วก็ดีวอลเคนเนี่ยเห็นบางคนบอกว่ามันก็ไม่ต่างจากเกมอื่นหรอกเพราะว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งคนมันก็ก๊อปบิ้วกันนะอันนี้เนี่ยก็จริงนะแต่ว่าดีวอลเคนเนี่ยท่านผู้ชมอย่าลืมนะมันยังมีสเตตที่มันไม่สามารถก๊อปกันอยู่ได้นะนั่นก็คือทาเลนต์หรือไม่ก็มีอีกอย่างก็คือเผ่านั่นแหละแต่ละเผ่าเนี่ยพาสซีฟมันจะไม่เหมือนกันนะแล้วก็ทาเลนต์เนี่ยอันนี้เลือกไม่ได้นะเหมือนเกิดมามันน่าจะสุ่มมั้งเห็นมีคนเขาบอกอะแล้วถึงจะก๊อปบิ้วกันจริงๆเนี่ยการจะเอาไปใช้ยังไงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับคนใช้นะครับเอาง่ายๆคือมันยังไงมันก็ไม่เหมือนกันแน่ๆในความคิดของผมนะมันไม่เหมือนโลกละเอที่มันตายตัวอยู่แล้วนะว่าท่านผู้ชมเลือกคาชิโนบีเนี่ยชิโนบีมันก็ใช้เด็กเจอร์ใช้คาตาน่ากันหมดทุกคนใช่ป่ะล่ะอะไรประมาณนั้นนะแต่ว่าดีวอลเคนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะเพราะมันไม่มีคาร์ดไม่มีอะไรประมาณนั้นนะคุณจะเลือกอาวุธอะไรก็ได้นะครับใช้ปืนมือหนึ่งถือเด็กเจอร์ข้างหนึ่งนะครับหรือจะถือเด็กเจอร์คู่ไปเลยก็ได้แล้วแต่เลยนะครับมันมีอาวุธเยอะครับเอาง่ายๆใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มกันได้นะครับเขียนไปว่า Deep Woken Combat อาวุธอะไรพวกนี้ก็น่าจะเจอแล้วนะครับถามว่าทำไมผมถึงพูดเยอะขนาดนี้ใช่ไหมเพราะว่าผมอยากเล่นไงท่านผู้ชมลองคิดภาพตามผมดิมันเป็นเกมที่แบบแปลกใหม่อ่ะท่านผู้ชมเกิดมาไม่มีอะไรเลยนะไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ก็ออกมาจนภัยในโลกแห่งดีวอลเคนนะครับมีหลายอย่างที่รอท่านผู้ชมอยู่ในเกมเนี่ยมันจะมีพวกบอสมีโลกใต้น้ำแล้วก็ท่านผู้ชมสามารถออกเรือได้นะครับแล้วเวทแต่ละอย่างเนี่ยเห็นเขาบอกว่ามันจะสุ่มด้วยนะผมไม่แน่ใจนะมันสุ่มหรือมันเลือกได้นั่นแหละก็ผมก็โอเคกับทุกเวทนะครับแต่ก็อยากได้เวทลมนั่นแหละให้มันเคลื่อนที่ได้เร็วดีนะเห็นไอ้เฟคลีดแมนลูนมันใช้นะครับยูทูบเบอร์ที่เขาทำคลิปโลแก๊งบ่อยๆอ่ะก็นั่นก็เป็นทั้งหมดที่ผมจะมาพูดในคลิปนี้นะครับถึงมันจะไม่ใช่ทั้งหมดที่ผมคิดอยู่ในใจก็เถอะแต่ว่าถ้าผมพูดเยอะกว่านี้เนี่ยคลิปมันก็จะยาวเกินไปนะครับก็ใครที่ดูจบเนี่ยก็ไปนอนกันได้แล้วนะทุกคนมานั่งดูผมบ่นทำไมเนี่ยก็ดีบวกแค่ก็จะเปิดแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาไลฟ์ด้วยตอนเกมมันเปิดเนี่ยคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะเป็นคลิปที่ผมมานั่งบ่นเฉยก็สำหรับคลิปนี้ก็จบลงไปเท่านี้นะทุกคนใครชอบเนี่ยก็สามารถกดไลค์กันเอาไว้ได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมนะครับทุกคนสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวจากไปเท่านี้ครับเจอกันใหม่วันหลังสวัสดีครับ